สวัสดีครับนำทุกท่านมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับเกมการแข่งขันครับไทยลีก2ในสัปดาห์ที่29ครับชาวบ้านครับรถม้ามรกตลำปาง FC ครับวันนี้เปิดบ้านพบกับชัยนาทฮอนบิลครับดูจากภาพสนามนี่ก็ไม่ใช่หมอกหรือว่ายุโรปพรีเมียร์ลีกแต่อย่างใดนะครับที่นี่ลำปางนะก็นี่ครับเกมเริ่มแล้วครับฝั่งชัยนาทฮอนบิลครับได้เริ่มเล่นก่อนครับปลุกจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายครับในชุดสีชมพูครับชมครับลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับของลำปางครับยัดหมาแล้วโอ้ยได้อยู่ครับน้ำขวาคิมจูชานครับอู้ข้าเอาเลยครับออกนำไปแล้วครับที่19ครับคิมจูชานครับดูจากจังหวะภาพช้าครับพี่ครับแถว2ครับคิมบูชานแล้วนะครับล้อมตัดมาแล้วก็ยิงสวนไปเสาแรกโค้งมุดเข้าสามเหลี่ยมครับโอ้โหโอ้ยิงสวยครับหมายเลข19คิมจูชานเสียงไม่ได้ซ้อนนะครับอยู่ใกล้กับลำโพงอนาวเซอร์นะต้องขออภัยด้วยนะเอาล่ะครับโอ้ในนาทีที่11นะครับสีเกตครับยังไม่พ้นตีมาเลข13ชัยนาทโอ้โหคู่คลิกกันอยู่แล้วกดแถว2โอ้ยบอลทางซ้ายครับอ้าวเสียบอลเลยครับโอ้โหคิมดูชานไปได้จังหวะนี้ครับมาแล้วครับ3ต่อ3โอ้โหดันซ้ายไม่มีเติมครับตัดสินใจยิงอีกแล้วไปแล้วไม่ว่าไรตรงนี้แล้วของชัยนาทตัดได้โดยปฏิพันธ์ชัยฝากไปที่นิกซอนโอ้โหทำชิงไฟมาสวยครับยัดมาตรงกลางโอ้โหนี่โอ้ยจุดพลุอีกครั้งหนึ่งมอร์เซตเก็บได้ต่อให้กับชาตรีมงเชตตัวนี้ก็ไม่แม่นแล้วครับเอาดักได้แล้วที่มีโชคทำชิงกับมีโชคมีโชคมีโชคโอ้โหอารักุตศิลป์นี่ครับก็ขออนุญาตจบเกมเลยครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับให้ต่อมาที่น้องรัศเศษครับเล่นกับสหรัฐเอาแล้วครับเบิร์นมามีพื้นที่แล้วครับไม่ล้ำนะครับยกมาโอ้โหมันข้ามหูเข้าไปครับมงคลชัยเอาเสียหลังนิดนึงเอาแต่ยังได้โอ้โหเอาแล้วก็เปลี่ยนไปซ้ายก็มีพื้นที่เช่นกันครับกระชากมาแล้วครับตรงนี้ธนายุทธแล้วด้วยขวาเลยครับโอ้โหนะสีเกตข้ามไปทางฝั่งขวาแล้วครับคิมจูชาร์จโดนฉกได้ครับช้าไปนิดนึงฮะจังหวะนี้จะยิงไกลเหรอครับโอ้โหยิงไกลสุดสวยแล้วครับสำหรับชัยนาทเอาจนได้ครับกดขวาจังหวะนี้เข้าแน่หนีมือผู้สาประตูอย่างกิจสังหูสวัสดิ์ครับไปปล่อยจังหวะแบบนี้เป็นจังหวะที่2นะครับของเจ้าบ้านนะได้ลองก่อนแล้วก่อนหน้านี้นะธนายุทธจิตบุตรนะครับโอ้ตามได้ไวเลยครับได้ประตูตีเสมอไวแบบนี้เนี่ยเรียกว่าก็ต้องได้ลุ้นกันยาวๆเลยครับเก็บได้ครับสุประวียัดมาไขว้มาแล้วครับเอาแล้วล้วนมีพื้นที่แล้วซัดลูกนี้โอ้โหเหลือเชื่อครับมีโอกาสแหน่งๆแล้วนะเพราะว่าทางด้านเกียรติศักดิ์โอ้นะคือถ้าตรงกรอบมันก็คือประตูแหละครับโอ้ยเซฟได้ครับนั่นของไอ้กับไคโอพยายามเล่นต่อยังได้ครับทางฝั่งขวาล็อกมาทีหนึ่งด้วยซ้ายโอ้แล้วผิดเหลี่ยมโอ้โหอันตรายจังหวะนี้โอ้ยมีโอกาสจะทำประตูบอลตรงนี้ครับโอ้โหทันอยู่ครับชาตรีสาตรียัดมาทุกออกไปก่อนยังได้อยู่แล้วกดขวามีโชคเกมตรงกลางครับสารัตเปลี่ยนไปซ้ายที่ชาตรีชาตรีย้อนไปที่สารัตอีกทีหนึ่งแถว2มีพื้นที่แล้วลองกดขวาเลยครับของชัยนาทครับยิงเลยครับตรงตัวของกิติศักดิ์ครับมาแล้วครับชาตรีรัตนวงศ์ยกมาก็ให้กันล้วนชาตูนโอ้โหโอ้โหได้ลุ้นเลยครับของเจ้าบ้านครับโอ้โ
้แต่ระยะนี่มันค่อนข้างที่จะไกลครับฟรีคิกจากแดนข้างครับของชัยนาทโอ้โหน่าจะเล่นหมุนพงกันเลยครับต่อเรียบร้อยเลยครับรุสินครับปรวิทย์จบเกมครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับลำปาง FC ครับเปิดบ้านแบ่งแต้มกับฮอนชัยนาทฮอนบิลครับ